ฮอนด้ายืนยันความพร้อมจัดดวลวงสวิง LPGA Thailand 2024ฮอนด้าเตรียมระเบิดความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับศึกดวลวงสวิง72 Pro Golf ชั้นนำระดับโลกร่วมชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านเหรียญ 22-25 กุมภาพันธ์ที่สยามคันทรีคลับโอคอส Honda LPGA Thailand 2024เตรียมจัดการแข่งขันเป็นปีที่17ร่วมชมวงสวิง72 Pro Golf ชั้นนำระดับโลกของ LPGA Tour เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทสยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีวันที่ 22-25 กพ. 2567 นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกรประธานคณะกรรมการบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดกล่าวถึงการกลับมาของรายการฮอนด้า LPGAThailand โดยจะเป็นอีกครั้งที่แฟนกอล์ฟตั้งตารอเป็นพิเศษด้วยความยิ่งใหญ่ของทัวร์นาเมนต์ที่มีมายาวนานผลงานอันยอดเยี่ยมของนักกอล์ฟไทยในรายการนี้ครั้งล่าสุดรวมทั้งฟอร์มการเล่นในเวทีนานาชาติตลอดทั้งปีนี้ทำให้เชื่อว่าการลุ้นแชมป์ของนักกอล์ฟสาวชาวไทยครั้งนี้จะน่าตื่นเต้นกว่าเดิมแน่นอนตลอด17ปีของการแข่งขัน Honda LPGA Thailandได้มีส่วนช่วยพัฒนาและยกระดับวงการกีฬากอล์ฟไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและยังเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจแก่ผู้ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟในแต่ละปีได้ต้อนรับแฟนกอล์ฟชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเนืองแน่นและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยครั้งที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผู้ชมในสนามเกือบ 50,000 คนและมีการถ่ายทอดการแข่งขันถึง540ล้านครัวเรือนทั่วโลกสำหรับการแข่งขันที่จะถึงนี้จะมีนักกอล์ฟหญิงชั้นนำระดับโลกทั้งไทยและต่างชาติ72คนเข้าร่วมแข่งขัน72หลุมแบบไม่มีการตัดตัวซึ่งในส่วนของนักกอล์ฟไทยมีความน่าสนใจเพราะในปีนี้สามารถทำผลงานได้โดดเด่นและคว้าแชมป์เพิ่มในรายการหลักอีกหลายรายการเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดแฟนกอล์ฟร่วมลุ้นติดขอบสนามเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024ยังได้สานต่อการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024 National Qualifier เพื่อผลักดันนักกอล์ฟไทยทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกอย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการฝึกงานยัง Ambassadorกิจกรรมจูเนียร์กอล์ฟคลินิกและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญนอกเหนือจากทัวร์นาเมนต์เช่นกันนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงเห็นความสำคัญของการจัดการแข่งขันกอล์ฟมาตลอดเพราะมีส่วนช่วยพัฒนาวงการกอล์ฟและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศกอล์ฟถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศกระทรวงเล็งเห็นถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งรายการกอล์ฟในประเทศและรายการสำคัญระดับนานาชาติเชื่อว่าฮอนด้าLPGA Thailand 2024 จะสามารถดึงดูดแฟนกอล์ฟและนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศและยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนสนใจในกีฬากอล์ฟมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนานักกอล์ฟและอุตสาหกรรมกอล์ฟโดยรวมถือเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายการใช้กีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผลการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2023ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลิเลียวูคว้าแชมป์สกอร์รวม21อันเดอร์เฉือนชนะรุกกี้ซิมณัฐกฤตาวงทวีลาภเพียงสโตรกเดียวซึ่งการคว้าแชมป์สร้างความมั่นใจให้กับเธออย่างมากจนในปี2023สามารถคว้าแชมป์เพิ่มอีก3รายการเป็นแชมป์เมเจอร์2รายการคือเชฟรอน
แชมเปี้ยนชิพและบริติชวีเมนโอเพนและล่าสุดเพิ่งจะคว้าแชมป์แอนนิก้าริฟเวนบายเกนบริดแอตเทลิกแทนก่อนจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จซึ่งลิเลียวูยืนยันจะกลับมาป้องกันแชมป์ในศึกฮอนด้าLPGA Thailand 2024 อย่างแน่นอนกอล์ฟฮอนด้า LPGA Thailand ถือเป็นรายการแห่งความทรงจำเพราะฉันเข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีแรกและสามารถคว้าแชมป์แรกของ LPGA ทัวร์ในรายการนี้การเริ่มสตาร์ทฤดูกาลที่ดีในประเทศไทยทำให้รู้สึกมั่นใจกับการเล่นในรายการต่อมาและถือเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดในเส้นทางอาชีพของฉันอีกด้วยโปรอเมริกันวัย25ปีกล่าวด้านนักกอล์ฟไทยซึ่งในปี2023สามารถทำผลงานได้โดดเด่นอย่างต่อเนื่องโดยจีนอัธยาธิติกุลแพตตี้ปภังกรทวัฒนกิจโมมูริยาจุฑานุการและเมเอริยาจุฑานุการได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเภททีมหญิงเป็นครั้งแรกในรายการอินเตอร์เนชั่นแนลคราวนอกจากนี้ยังมี2แชมป์ LPGA ทัวร์จากเมียวปาจารีอนันนฤการในรายการ Bank of Hope LPGA Match Play และคราวชเนตีวรรณแสนในรายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกโดยปัจจุบันประเทศไทยมีแชมป์ LPGA ทัวร์ถึง22รายการจาก7นักกอล์ฟซึ่งในจำนวนแชมป์ดังกล่าวเป็นของเอริยาจุฑานุการอดีตมือหนึ่งของโลก12รายการและหนึ่งในรายการที่เอริยาทำได้คือรายการ Honda LPGA Thailand 2021เมียวปาจารีอนันนฤการเจ้าของแชมป์ LPGA ทัวร์2รายการกล่าวว่ากอล์ฟฮอนด้า LPGA Thailand เป็นรายการที่แฟนกอล์ฟชาวไทยรอคอยรวมถึงตัวเมียวด้วยโดยได้มีโอกาสลงแข่งในฐานะมือสมัครเล่นครั้งแรกเมื่อปี2017รู้สึกว่าภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีกีฬากอล์ฟในเมืองไทยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นคนรอบตัวรวมถึงดารานักแสดงหันมาสนใจกีฬากอล์ฟกันมากขึ้นทำให้รู้สึกดีใจและอยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไปขณะที่แพตตี้ปภังกรทวัฒนกิจอดีตแชมป์เมเจอร์กล่าวว่าแพตตี้มีโอกาสเล่นรายการ Honda LPGA Thailand ทั้งหมด5ครั้งโดยเริ่มแข่งครั้งแรกในปี2015เห็นได้ชัดว่ามีแฟนๆชาวไทยและชาวต่างชาติมาเชียร์ที่สนามกันคึกคักมากขึ้นทุกปีทัวร์นาเมนต์นี้มีส่วนช่วยโปรโมทประเทศไทยเป็นกอล์ฟเดสติเนชันสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาตีกอล์ฟที่เมืองไทยได้เป็นอย่างดีด้านวินนี่เฮงรองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการบริษัท IMG Servicesประเทศไทยจำกัดผู้จัดการแข่งขันกล่าวว่าไอที่ได้ร่วมกับฮอนด้าในการจัดทัวร์นาเมนต์ LPGA แห่งเดียวในประเทศไทยและพร้อมมอบประสบการณ์เกมกอล์ฟแบบใกล้ชิดกับนักกีฬาระดับโลกที่จะช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจให้แฟนกีฬาทุกเพศทุกวัยรายการ Honda LPGA Thailand 2024 นอกจากแฟนกอล์ฟจะได้ชมนักกอล์ฟชั้นนำของโลกตลอด4วันแล้วยังจะได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมไว้ทั้งเรื่องอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกและสถานที่รับรองต่างๆมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีกลับบ้านอย่างแน่นอนโดยบัตรเข้าชมการแข่งขัน HondaLPGA Thailand 2023ทั้งแบบทั่วไปและแบบ VIP พร้อมเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2566ทาง hondelgthailand.com ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง hondelgthailand.comแอปโพสติดจรวดขอบคุณผู้กุมความลับกันชัยโล่งลั่นสบายตัวต่อไปนี้ไม่ต้องมาถามกันแล้วงานนี้อํากันยาวแอปโพสติดจรวดตอบปมเสื้อคู่ขอบคุณผู้กุมความลับกันชัย
โล่งลั่นสบายตัวต่อไปนี้ไม่ต้องมาถามกันแล้วโดนทีมงานแซวทั้งวันแอปทักษอรมาบันทึกรายการสามแซ่บหลังจากนนกุลเปิดใจความสัมพันธ์จีบนางเอกรุ่นพี่แถมลั่นถ้าตกลงสถานะเป็นแฟนเมื่อไหร่ไปสู่ภรรยาติดจรวดแน่งานนี้ทีมงานโพสแซวแอปขณะซุ่มแอบส่องแอปพร้อมแคปชั่นก็ไม่ค่อยอยากรู้อะไรเท่าไหร่แม่ว่างยางงคะขณะที่แอปก็แชร์โพสต์พร้อมทั้งใส่อีโมจิติดจรวดซะด้วยก่อนจะเผยคลิปชมคลิปแอปโดนแซวไม่หยุดทั้งถามเรื่องสถานะถามมีแฟนหรือยังถามถึงที่โพสต์ติดจรวดถามปีหน้าแต่งไหมจนต้องร้องขอพี่หนุ่มกันชัยช่วยเลยทำเอากันชัยก็แซวด้วยว่าปีหน้าแต่งจริงไหมเนี่ยด้านแอปโอดขอให้พ่อช่วยแอปไม่ใช่ช่วยซ้ำก่อนกันชัยลั่นจะได้สบายตัวสักทีแอปโอดอีกว่าหมายความว่าไงแอปดูเป็นภาระพ่อเหรอกันชัยก็บอกว่าเวลามีคนมาถามไงถามโน่นถามนี่ถามนั่นก็ต้องบอกไม่รู้ต่อไปนี้ไม่ต้องมาถามแล้วนะด้านแอปรีบบอกขอบคุณนะคะผู้กุมความลับพร้อมเดินไปกราบขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยโดยแอปยังบอกอีกว่ามีอะไรสัมภาษณ์พ่อเลยค่ะกันชัยบอกงานนี้อํากันยาวก่อนทีมงานจะแซวเรื่องซื้อคู่นนกุลซื้อยีนเห็นมีคนคอมเมนต์กันแอปก็ตอบว่าเปล่าเลยไม่ได้ตั้งใจบังเอิญเหรอบังเอิญแชทนัดหรือเปล่าบ้าใครจะไปนัดน้ำเสียงออกจะเขินทำเอาทีมงานกรี๊ดลั่น